สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับสมาชิกคณะพระดาน้อยฟรังซิสกันวันอังคารที่26พฤษภาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับบรรดาสมาชิกคณะพระดาน้อยฟรังซิสกันที่มาเข้าเฝ้าณนครรัฐวาติกันโอกาสนี้พระองค์ทรงแบ่งปันให้ข้อคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคณะฟรังซิสกัน2เรื่องคือเรื่องของความต่ำต้อยและความเป็นพี่น้องกันพระองค์ตรัสว่าจิตวิญญาณแห่งความต่ำต้อยเรียกร้องเราให้เป็นและรู้สึกว่าเราเป็นผู้ต่ำต้อยต่อหน้าพระเจ้านี่คือการมอบตัวเราเองทั้งครบให้กับพระเมตตาอันไม่สิ้นสุดของพระองค์การตระหนักถึงความต่ำต้อยและบาปผิดของเราจะทำให้เราได้รับความรอดพ้นจากบาปในทางกลับกันคนที่ไม่รู้สึกถึงความจำเป็นนี้ก็จะไม่ได้รับความเมตตาและความรอดที่พระเจ้าทรงมอบให้นอกจากนี้ความต่ำต้อยยังหมายถึงการก้าวออกจากตัวเองออกไปให้ไกลกว่าทัศนคติและความรู้สึกว่าเราอยู่ในมุมที่ปลอดภัยทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดถึงพระเมตตาของพระเจ้าต่อผู้ยากไร้และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทุกคนนี่คือทัศนคติที่แท้จริงของการแบ่งปันและรับใช้ส่วนความเป็นพี่น้องกันพ่ออยากจะเน้นถึงการเป็นประจักษ์พยานของคริสตชนยุคแรกเริ่มที่กลุ่มของพวกเขาเปี่ยมด้วยความเป็นพี่น้องกันเป็นอย่างมากนี่คือเครื่องหมายของความเป็นหนึ่งเดียวกันและความรักความเมตตาคณะฟรังซิสกันถูกเรียกมาเพื่อถ่ายทอดความรักฉันพี่น้องที่สัมผัสได้โดยผ่านทางการรื้อฟื้นความไว้เนื้อเชื่อใจในมิตรภาพระหว่างกันเพื่อโลกจะได้เห็นและเชื่อรวมถึงตระหนักได้ว่าความรักของพระคริสต์เจ้าสามารถรักษาบาดแผลของเราและทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ขอให้ความสว่างและพละกำลังจากพระจิตช่วยคณะฟรังซิสกันให้เผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนสมาชิกคณะและกระแสเรียกที่ลดลงรวมถึงความท้าทายในขณะที่คณะมีอายุเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ